เสียงสิคะจารุเทพเสียงฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียหรอคะฮัลโหลได้ยินดีใช่ไหมคะฮัลโหลได้ยินดีใช่ไหมคะคนอื่นนะพูดดีค่ะอาจารย์จารุเทพได้ยินหรือเปล่าได้ยินหมดทุกคนโอเคโอเคใช่ไหมโอเคค่ะขออีกรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะกับรายการ Fast Talk ในตอนที่3แล้วนะคะวันนี้เรามาพบกับ Fast 14นะคะใช่ค่ะ Fast 14นะคะเห็นหน้าแขกรับเชิญของเราแล้วเนี่ยก็คุ้นหน้ากันทุกคนเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เซเลบเยอะไม่ต่างจากแฟส13นะคะเรามาแนะนำแขกรับเชิญในวันนี้กันก่อนนะกันนะคะกับคนแรกค่ะแลลี่ค่ะแลลี่ครับสวัสดีครับชื่อธีรการจิตยุไทยวันนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของแบรนด์เซนส์สตูดิโอนะครับค่ะและแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะคุณคณาค่ะครับก็คณาพจน์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์คณาพจน์ครับและก็แขกรับเชิญท่านที่3นะคะน้องกลิ้งค่ะกินค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ Ensemble ค่ะคุณคณาสมัยเรียนตั้งใจเรียนหรือเปล่าคะสมัยเรียนไม่ตั้งใจเรียนเหมือนกันใช่แทนจำได้อยู่เซ็กชันอาจารย์หมอกนะคะอาจารย์หมอกแทบจะไม่เคยเห็นหนูเลยถ้าถามว่าวิชาที่เอามาใช้กับการทำงานนะตอนนี้ก็ถ้าที่จำได้ก็คือเป็นวิชาทีสิบถือว่าเป็นวิชาไหมคะอาจารย์ฟิสิกส์ก็ถือว่าเป็นวิชาค่ะเป็นวิชาเหมือนมันเป็นการคือตอนเราทำฟิสิกส์มาเราได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วก็ได้คำปรึกษาจากอาจารย์แล้วเราก็ต้องคิดวิธีแก้ปัญหาของตัวเราเองคือมันบทเรียนที่เป็นปลายตัวเหมือนกับการทำบิสเนสตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเร็วกระแสแฟชั่นหรือลูกค้าหรือวิธีการซื้อขายมันเปลี่ยนไปแทบจะมันไม่ใช่เป็นซีซั่นแล้วมันเปลี่ยนแทบจะทุกเดือนนะคะรู้ข้อผิดพลาดแล้วต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดมันต้องทำทีสิบที่เราต้องแก้ปัญหาเพื่อให้มันให้ไฟนอลมันออกมาแล้วเสร็จสมบูรณ์เลยคุณแลลี่ที่จะเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าคุณแลลี่นี่ผลทางเส้นทางในการเข้ามาเป็นแฟส14ที่จะไม่เหมือนเพื่อนๆเนาะคุณแลลี่นี่ไปเริ่มที่คณะอื่นก่อนนะคะก็ตอนแรกก็เข้ามาอีกจากคณะหนึ่งนะครับแล้วก็ทำเรื่องย้ายมาเพราะว่าตัวเองก็สนใจทางนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาตั้งใจทางนี้จริงๆก็เลยย้ายเข้ามาจะสมัยเรียนก็ผ่านกันเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับเราอย่างแรกที่อยากจะบอกก็คือการย้ายเข้ามาเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่คือพอมีมิตติ้งอะไรเงี้ยมันเหมือนเราต้องเจอกับเพื่อนที่เราต้องแสดงตัวเองว่าเราชอบทางนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่เราต้องแสดงตัวเองให้เห็นว่าเราสามารถทําได้แล้วก็เมื่อเราได้โอกาสมาแล้วเราก็ทําได้จริงแล้วทํามันให้ดีที่สุดอะไรประมาณคนเรียนจบ3คนนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือเรียนจบปุ๊บก็เริ่มที่จะทําแบรนด์ของตัวเองเลยช้าเร็วไม่รู้แต่ว่าทุกคนมีแบรนด์แล้วตอนนี้นะคะอยากจะให้เล่าว่าที่มาของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนจบแล้วมาเริ่มเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมันมีเส้นทางอะไรบ้างนะคะโอเคอ่ะก็ตอนจบมาเนี่ยไม่ได้ออกมาทำแบรนด์ตัวเองเลยอย่างเงี้ยครับก็เป็นดีไซเนอร์ให้แบรนด์อื่นก่อนประมาณ3ปีพอทำได้สักพักเนี่ยก็เรียนรู้สิ่งต่างๆก็โชคดีอันนึงก็คือแบรนด์ที่เราเริ่มต้นกับเขาเนี่ยก็ถือว่าโตในระดับหนึ่งครับปัจจุบันเราก็เหมือนโตไปกับเขาด้วยเราได้เห็นแบบข้อผิดพลาดข้อผูกหรือสิ่งอะไรที่แบบว่ามันจะช่วยตัดคอสของเราในเมื่อวันหนึ่งที่เรามีแบรนด์ได้กับว่าพอเราทำงานได้สักระยะนึงเนี่ยเรารู้จักช่างมากขึ้นรู้จักหนทางในการสร้างตรงเนี้ยเราก็อาศัยช่องว่างตรงนั้นมันจะมาพร้อมเวลาที่เหมาะสมจริงๆพอวันหนึ่งมันจะมีช่างหรือมีอะไรวิ่งเข้ามาหาเราเองแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันถึงจุดเริ่มต้นที่เราจะสร้างของเราลี่อาจจะต่างจากคนอื่นนิดนึงตรงที่แลลี่ได้เริ่มต้นกับแบรนด์ที่เขาเริ่มต้นพร้อมแลลี่อ่ะถูกไหมใช่ที่แลลี่เข้าไปทำแบรนด์ครั้งแรกอ่ะก่อนที่จะมีแบรนด์ของตัวเองอ่ะก็คือไปสร้างแบรนด์ร่วมกับเจ้าของแบรนด์เลยใช่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรเขาแต่คือตัวแบรนด์เขาเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นพร้อมกับแบรนด์มาเราก็ไปเป็นดีไซเนอร์ให้เขา
คนแรกใช่แรกตั้งแต่แบรนด์เขาเปิดได้ถึงปีอะไรเงี้ยฮะเราก็เข้าไปให้เขาเป็นหลายๆอย่างเป็นช่วยคิดช่วยในเรื่องของด้านต่างๆเราก็จะเห็นระบบทั้งหมดเหมือนเราโตไปเราใช้การช่องโอกาสตอนนั้นเรียนรู้แทนที่เราจะต้องมาเสียเวลาเองในการเรียนรู้ด้วยตัวเองประหยัดเงินประหยัดอะไรหลายๆอย่างในการในวันหนึ่งที่เราจะมีแบรนด์เราก็จะรู้ทั้งหมดแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองอะไรเงี้ยฮะแล้วที่มาของชื่อแบรนด์ Sense Studio นี่มาจากไหนคะตอนชื่อแบรนด์ Sense อ่ะครับมาจากว่าอันเนี้ย Sense มันมาจากอารมณ์ความรู้สึกคือเราใช้เซนส์ตัวเนี้ยในการตัดสินปัญหาในการออกแบบในการตัดสินใจในความสิ่งสำคัญหลายๆด้านเราเลยดึงตรงเนี้ยมาเป็นชื่อแบรนด์ของเราเรามาที่แบรนด์ถัดมานะคะแบรนด์On some blue ของน้ำปิ้งนะคะไหนคะที่มาของตอนนี้เป็นยังไงคะไหนเล่าให้ฟังซิคือที่มาของ Ensemble เนี่ยค่ะคือเริ่มจากที่กิ้งอะค่ะได้ทำงานกับพี่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอะค่ะสนใจในแฟชั่นแล้วเขาก็เลยก่อตั้งแบรนด์นี้ค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ณเวลานั้นนะคะมีทั้งกิ้งมีทั้งคณาเป็นพาร์ทหนึ่งของแบรนด์นี้ค่ะจนสุดท้ายแล้วพอเราเริ่มทำงานกันไปสักพักหนึ่งนะคะปัญหาทุกอย่างมันเริ่มเข้ามาใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาเริ่มที่จะถอดใจกิ้งก็เลยเสนอตัวว่าโอเคในเมื่อคุณไม่ได้ในเมื่อคุณไม่รู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วอย่างเงี้ยกิ้งขอซื้อเป็นส่วนของสิ่งที่กิ้งก็ร่วมสร้างขึ้นมาด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเป็นในนามของกิ้งได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่เขาก็โอเคแล้วก็ยกแบรนด์เนี้ยค่ะมาเป็นของกิ้งกิ้งก็เลยเริ่มทำแบรนด์ Ensemble มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะค่ะโอเคค่ะเรามาดูอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ปัจจุบันก็ไม่ว่าจะไปพูดกับใครนี่ก็คุณหูนะคะทุกคนรู้จักนะคะกับหนึ่งในแบรนด์ที่ดังที่สุดจากแฟส14นะคะนั่นก็คือคณาโพสค่ะไหนต้องเล่าที่มาของแบรนด์คณาโพสสิคะว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขอคิดก่อนนะคะว่าจะเล่ายังไงเอาแบบเรียลเลยไหมคะจริงความเป็นชื่อกับความเป็นแบรนด์มันมาไม่พร้อมกันคือเราเป็นคนชอบประกวดชอบไปหาประสบการณ์ไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวทีใหญ่ที่สุดที่เราประกวดก็คือ The Designer เมื่อประมาณปี2013ราวๆนั้นเองก็ได้รางวัลอันนั้นมาเป็นรางวัลชนะเลิศซึ่งก็มีชื่อเราที่ทุกคนเริ่มรู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็จะเล่าก็จะมีชื่อเราแล้วก็ตอนทำทีสิทธ์ก็หลังจากนั้นปีหนึ่งก็จะเป็นการทำทีสิทธ์ซึ่งตอนเราเรียนจบเนี่ยทุกคนเหมือนคอลเลกชันของเราจริงๆคอลเลกชันในปีเราเนี่ยเราภูมิใจมากเพื่อนๆแบบทำผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมแล้วก็เราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เหมือนแบบถูกพี่ๆแฟชั่นพีเพิลพูดถึงมีการเอาเสื้อผ้าไปใช้มีดาราเอาไปใส่แมกกาซีนแทบจะทุกคนเอางานเราไปใช้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมีการถามว่าเอ้ยงานใครของใครของน้องคนไหนอะไรเงี้ยเลยเริ่มที่จะคิดในการสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าจะต้องชื่อแบรนด์อะไรหรืออะไรแต่ชื่อเราเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักบ้างแล้วตอนนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ชื่อตัวเองเลยก็คือแบรนด์คณาโพสต์อุ่นสอนเดียวจำได้นะคะแจ็คเก็ตตัวนี้นี่เป็นถ้านับถึงแบรนด์เนาะนี่ตอนนี้รันมาประมาณแบบว่าก็7-8ปีแล้วนะคะแต่ไอเทมนี้ก็ยังขายได้อยู่นะคะเป็นไอเทมที่แบบว่าคลาสสิกไอเทมของแบรนด์นี้เนาะซึ่งทำให้คนหลายคนเนี่ยรู้จักแบรนด์คณาโพสต์หุ่นสอนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงถ้าเราพูดถึงประสบการณ์เนี่ยค่ะรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยนอกจากคณาโพสต์แล้วแลลลี่เองเนี่ยก็ได้อยู่ในรายการแลลี่จะอยู่ทอฟ้าผ้าไทยคณาโพสต์จะอยู่เดอะดีไซเนอร์นะคะในรายการพวกนี้มันสอนคือในเรื่องของการที่ทำให้คนในผมเห็นหน้าเราแล้วเนี่ยในเรื่องของบทเรียนอะไรที่เราได้จากการที่แบบได้ไปร่วมรายการอะไรอย่างบ้างอาร์เรลี่ก่อนบทเรียนนะครับก็คือต้องบอกก่อนเลยเหมือนพวกการแข่งขันการประกวดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการเทสตัวเองนะฮะคือในสมัยเรียนอ่ะเราจะไม่รู้ตัวเองหรอกว่าความรู้ที่เรามีจริงๆอ่ะมันเท่าไหร่จนกว่าที่เราจะได้ไปเจอกับ
รายการแข่งขันหรืออะไรพวกเนี้ยที่เราพอเราออกไปสู่เวทีจริงอ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องเจอจริงๆที่เราต้องใช้ความรู้ที่เรามีทั้งหมดอ่ะมาต่อสู้กับข้างนอกอ่ะครับมันทำให้เรารู้ว่าเออเราพร่องในเรื่องตรงนี้เรายังขาดตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งต้องบอกเลยว่าโตกับการประกวดเยอะมากจริงๆคือถ้าไม่มีการประกวดในตอนนั้นน่ะก็เรียกได้ว่าแบบก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองความรู้ยังเท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนี้ที่แบบกว้างขวางสามารถดูสิ่งต่างๆประเมินตัวเองได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณคณะคะคุณคณะได้อะไรจากการประกวดนะคะนอกจากชื่อเสียงตอนนั้นเราแทบจะเป็นในกลุ่มสุดท้ายรอบไฟนอลครับเราเป็นคนเดียวที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ซึ่งเราจะต้องไปแข่งขันกับองค์ที่เป็น professional designer เป็นบุคคลทั่วไปหรือเป็นนักศึกษาปอโทที่เขาแบบมีความพื้นฐานความรู้ด้านแฟชั่นเยอะกว่าหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำง่ายคือจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆจะทำยังไงให้ผลงานเราแบบเป็นที่เสพากรรมการหรือเป็นที่ชื่นชอบคนดูอะไรเงี้ยครับคืออันนี้ก็พูดถึงนะตอนนั้นแต่สิ่งที่ได้จริงๆเลยคือเรื่องของคุณภาพมากกว่าคือณตอนนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารกับพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนที่รู้จักกันในรายการหรือแม้แต่แบบโปรดิวเซอร์หรือนางแบบหรือคอนเนคชั่นต่างๆเราทำแบรนด์ได้ปัจจุบันนี้ก็คือมาจากการประกวดมาจากการรู้จักคนจากตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งเลยครับพี่ไม่ได้ประกวดเลยค่ะที่มีประกวดเราได้ก็คือได้ดีกรีโชว์แค่นั้นได้ดีกรีโชว์ที่4เนาะตอนนั้นแต่ไม่ได้ประกวดเป็นแบบรายการอะไรอย่างนี้ได้ดีกรีโชว์ในแฟชั่นถูกไหมได้ค่ะก็คือทีมยอดเยี่ยมของประจำปีที่ได้ค่ะ2014ค่ะแล้วแรงกดดันน่ะตอนที่ประกวดกับตอนที่สิบส่งอาจารย์น่ะคิดว่าอันไหนแรงกดดันความเครียดมากกว่ากันวัดกันไปเลยอะไรนี่ก่อนไม่กล้าตอบอันไหนกดดันมากกว่าอันนี้ฉันรู้ว่าไหนกดดันมากกว่าจริงว่าในรายการน่ะกดดันมากกว่านะพอผ่านรายการเนี้ยมาได้อ่ะมันทำให้การทีสิทมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเลยอ่ะมีความรู้สึกของตัวนะครับคิดว่าเหมือนพอขั้นตอนการดำเนินงานอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันมันสามารถอะดัปต์แอพพลายไปได้ในการทำงานเพราะมันคือแฟชั่นเหมือนกันอ่ะรูปแบบมันคงไม่ได้ต่างกันมากแต่ความกดดันจริงๆคืออยู่ในรายการมากกว่าที่เจอกับรอบกว้างมากๆที่เราต้องแข่งกับตัวเองนะตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เต็มที่หรือว่าประสบการณ์เรายังน้อยอยู่แต่พอมาถึงทีสิทธิ์เนี่ยมันอย่างผมมาทำทีสิทธิ์หลังจากที่จบรายการไปแล้วคือก็ได้ว่าเป็นความรู้จากรายการส่วนหนึ่งพอมาทำทีสิทธิ์อ่ะเราก็เรียกว่าง่ายขึ้น มันกดดันคนละแบบตาคืออันนี้มันเป็นรายการโทรทัศน์ซึ่งตอนนั้นเหมือนคนมันยังไม่มีพวกรายการออนไลน์อะไรที่แบบง่ายขนาดนี้คือทุกคนก็จะเปิดโทรทัศน์แล้วดูซึ่งความกดดันเราคือเหมือนแบบงานของเราชื่อเราหน้าเราอะไรถ้าเราทำออกมาไม่ดีอีเวนต์ว่าเป็นสายสะพายมหาลัยศรีนครินทร์วิโรฒไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันไม่ดีมันก็คนทั้งประเทศก็ด่าซึ่งถ้ามันดีปุ๊บมันก็ได้คำชมต่อทุกฝ่ายก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้งานออกมาแบบดีที่สุดคือตอนนั้นไม่ได้คิดถึงการแข่งขันมากเท่าไหร่คือคิดแค่ว่าไม่น่าเกียดให้แบบไม่ออกไปแล้วอายชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยตาก็กดดันตรงนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยครับเพราะเหมือนเราคาดสายอายมหาลัยไปด้วยถ้าจะมาทำทีสิบความกดดันของการทีสิบน้อยกว่าเพราะว่าอย่างขนาดโชคดีที่อยู่เซ็กชันอาจารย์หมอกซึ่งเพื่อนๆก็ลงมาเห็นว่าอาจารย์หมอกเนี่ยก็ใจดีก็ไม่ได้แบบนู่นนี่นั่นมากอะไรเงี้ยหมายถึงแบบไม่ได้มีการแก้หรือไม่ได้อาจารย์หมอก็จะบอกให้แต่ละคนเป็นตัวเองมากขึ้นมากในแบบตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งอย่างตัวคณะเองอ่ะก็เสร็จจากการประกวดก็ไม่ได้มาแบบไม่ได้มาหาอาจารย์ไม่ได้มาปรึกษาไม่ได้อะไรเลยคือเราโผล่มาที่คือเหมือนวันตรวจงานเลยอะไรเงี้ยซึ่งความกดดันตรงนั้นมันหายไปเพราะเราไม่ได้มาเจออาจารย์
ได้ค่ะว่าตอนที่ทำทีสิบกับรุ่นแฟร์14เนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแฟร์14เนี่ยทีสิบเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแฟร์รุ่นก่อนหน้านั้นเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยเราได้พิยาตาริยาเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมเมนเทอร์ด้วยนะคะเป็นรุ่นแรกเลยที่พิยาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ตอนทำทีสิบเลยเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่อาร์ตเนี่ยอาจจะมาช่วยในเรื่องของโชว์แต่ว่ารุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าพี่อาร์ตเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคอมเมนต์ในเรื่องของตัวงานทีสิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะออกมาเนี่ยดูที่ค่อนข้างแบบใช่ไหมพี่อาร์ตเข้ามามีส่วนร่วมแล้วใช่ไหมตอนนี้มีแล้วทุกคนได้คุยกับพี่อาร์ตในระหว่างที่ทำทีสิบเรื่องของแบรนด์เมื่อกี้เป็นเรื่องของที่มาของแบรนด์แต่ละคนแล้วอันนี้เรามาคำถามต่อไปเป็นเรื่องของปัจจุบันนะคะปัจจุบันสถานการณ์โควิดนะคะเราอยู่ในช่วงที่แบบทุกอย่างหยุดหมดจนตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะได้เริ่มตอนทับในอันนี้จะออกอากาศนะคะพอออกอากาศนี้ปุ๊บเนี่ยห้างสรรพสินค้าก็จะเปิดให้บริการแล้วนะคะซึ่งสินค้าหลายคนเนี่ยก็วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะมุมสถานการณ์ปัจจุบันของแบรนด์แต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะในการรับมือกับโควิดเอาของกลิ้งก่อนของกลิ้งเหรอคะคืออย่างของกลิ้งอะค่ะโดยปกติแล้วคือกลิ้งจะอยู่ในห้าง Emporium ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีป๊อปอัพอยู่ที่เกพารากอนบ้างหรือว่าเซ็นทรัลคิดลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันคือถามว่าสถานรับมือยังไงหนึ่งมันก็คือมันต้องเริ่มจากตัวขององค์กรใหญ่ของทางห้างเขาด้วยเขาก็มีข้อกำหนดบางอย่างซึ่งเราต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วหรือแบบอย่างลี่อย่างขนาดนี้ค่ะก็ต้องทำตามอยู่แล้วซึ่งมันก็จะช่วยได้ระดับในระดับหนึ่งแต่ถามว่าสิ่งที่เปลี่ยนจริงๆเลยคือลักษณะนิสัยของผู้บริโภคมากกว่าค่ะเหมือนที่ตอนนี้ทุกคนพูดถึงกันเนี่ยค่ะการที่ของเราวางอยู่ในห้างอะค่ะมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีทั้งคนที่กล้ามาเดินดูแล้วก็คนที่ไม่กล้ามาเดินดูอะค่ะนี่ก็ต้องมาไหนที่ดีว่าเราจะแบ่งสต็อกยังไงสำหรับการทำโปรโมชั่นออนไลน์โปรโมชั่นหน้าร้านหรือแม้กระทั่งว่าเป็นออฟเฟอร์ว่าลูกค้าจะทำว่าลูกค้าต้องการอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขายช่องทางออนไลน์ขายที่ไหนบ้างอะออนไลน์ที่จะเป็นที่ทำเพียงเดียวค่ะเป็นที่ออฟฟิเชียลอย่างเดียวของ Ensemble Official อย่างเดียวหมายถึงว่าจริงจะลงรูปใน IG ถูกไหมคะแล้วก็จะมีลูกค้าที่สนใจเนี่ยเขาก็จะ follow มาทักมาในไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนหนึ่งที่พี่ยังใช้เป็นออฟเฟอร์ไว้ให้ลูกค้าคือโอเคคุณสนใจสินค้าชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ใช่ไหมเรามีบริการที่โอเคส่งสินค้าไปเพื่อให้คุณลองเพราะว่าบางทีการที่เรา measurement คือเราวัดไซส์ให้ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเสื้อครับเสื้อเราจะพอดีกับไซส์เขาจริงๆลักษณะของบางคนคือบางคนชอบใส่หลวมบางคนชอบใส่ฟิตนี่ก็จะมีออฟเฟอร์อย่างหนึ่งคือโอเคคุณสั่งออนไลน์หนูจะ delivery size ที่เป็นใกล้เคียงไปให้ด้วยเป็น choice ให้คุณเลยในการเป็นลักษณะหนึ่งในการทำตอนนี้ที่ Ensemble ทำอยู่อะค่ะคือโอเคคุณไม่มั่นใจเรื่อง size เราส่งไปให้โดยส่วนเนี้ยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเลยเป็นออฟเฟอร์จากทางแบรนด์ให้เองเพื่อที่จะอยากให้ลูกค้าเนี่ยยังชื่นชอบในแบรนด์อยู่หรือว่ายังติดตามแบรนด์อยู่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีเพราะว่าลูกค้าของกิ้งอะค่ะมันจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำลูกค้าที่เป็นเขาเรียกว่าลูกค้าฐานแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าที่เดินผ่านมาเห็นสวยแล้วชอบซึ่งส่วนที่กิ้งจะออฟเฟอร์ให้เนี่ยกิ้งจะแบ่งเป็นพาร์ทของลูกค้าที่เขาเป็นฐานแฟนคลับของกิ้งคือกิ้งเรียกว่าลูกค้าฐานแฟนคลับเพราะว่าเขาคือคนที่จะเป็นเงินจากกิ้งในทุกคอลเลกชันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานการณ์โควิดนะครับเล่าก่อนเลยคือมันเรียกได้ว่ามีผลกระทบกับทางแบรนด์มากๆเพราะว่าณวันที่ประกาศนะครับเซ็นสาขาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ไอคอนสยามแล้วก็พารากอน2ที่คือหลักๆแล้วก็มีพนักงานที่เราต้องรับผิดชอบด้วยอยู่ในบ้านเป็นอินเทลของเราจำนวนหนึ่งพอวันที่22มีนาที่เขาประกาศว่าปิดห้างอันนั้นน่ะคือเหมือนปิดช่องทางการขายเราคือช่องทางการขายหลักของเราอ่ะก็คือหน้าร้านหน้าช็อปอะไรเงี้ยครับคือพอปิดตรงนั้นน่ะก็มีผลกระทบโดยตรงกับทางแบรนด์แต่ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีเหมือนสัญญาณมาบอกแล้วเราสามารถเช็คได้จากยอดขายเนื่องจากเดือนก่อนหน้านั้นประมาณกุมภาอะไรเงี้ยครับยอดขายของเราอ่ะก็เรียกว่าตกคืออาจจะไม่ใช่แค่หลักของเราตกแบรนด์ทุกแบรนด์ในห้างที่อยู่ในเรนจ์ระดับเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็ตกเหมือนกันคือมันก็สัญญาณน่ะมันเริ่มแย่มาเรื่อยๆจนมาวันที่ห้างปิดนะครับวันที่22คือ
หลังจากวันนั้นน่ะก็คือต้องนั่งคุยกันแล้วว่าเราจะเอาไงกันต่อในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นของพนักงานที่อยู่ทางออฟฟิศของเราที่เราต้องรับผิดชอบตัวเขาแล้วก็หน้ารายรับที่เราไม่สามารถมีรายรับเข้ามาได้เหมือนแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ตามแต่ที่เราจะพยายามทำอยู่โอเคเราเลยนั่งคุยกันว่าเราจะหาทางออกยังไงณสถานการณ์แบบนี้เราเลยคุยกันได้ว่าโอเคเราจะพักการทำงานของทุกคนลงจากปกติที่ทำ5วันพนักงานในออฟฟิศนะครับก็จะเหลือประมาณ2วันถึง3วันแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือเป็นเงินก้อนหนึ่งในแต่ละเดือนทุกวันที่15ก็จะช่วยเหลือเขาเป็นก้อนหนึ่งให้เขาสามารถเบิกได้ก่อนซึ่งทางออฟฟิศเนี่ยปกติจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ไม่ได้ทำงานเสาร์อาทิตย์แต่ก็คือจะเสนอเงินก้อนนี้ให้เขาเพื่อให้เขาพอมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นจำนวนนี้ค่อยให้กลับมาทำงานใช้ทางบริษัทอะต่อเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเป็นทุกวันเสาร์โดยที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับงานประจำที่เขาได้คือทางเราอะเชื่อว่าไม่ว่าหน้าบ้านเราอะทางแบรนด์นะครับข้างนอกเราจะดียังไงขายได้ยังไงแต่คนที่อยู่กับเราตลอดหลังบ้านเราต้องดึงพนักงานกลุ่มนี้ให้อยู่กับเราให้ได้มากที่สุดรักษาเขาให้ได้มากที่สุดเพราะพนักงานของเราอ่ะตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดแบรนด์ที่เราสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาเขาก็ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้การเปลี่ยนงานของทางบริษัทเราอ่ะน้อยมากการที่จะลาออกไปช่างตัดเชือกตั้งแต่วันนั้นช่างเย็บตั้งแต่วันนั้นก็อยู่กับเราจนวันนี้จนมาวิกฤตเนี้ยมันเป็นอีกบททดสอบหนึ่งของตัวเราเองว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาเห็นเราในมุมของการเป็นเจ้านายเขาอะได้ดีแค่ไหนหลังจากที่มีข่าวว่าปิดนะฮะปิดห้างใช่ไหมครับหลายแบรนด์นะครับเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการที่จะทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เหมือนหลายๆแบรนด์ก็จะออกมาเซลล์การออกมาเซลล์สินค้าเพื่อที่จะจำกระแสเงินสดให้ได้มากที่สุดไปอย่างทางแบรนด์เราอะถ้ายอมรับเลยว่าถ้าสมมติว่าท่านเร็วจริงๆเนี่ยเราสามารถทำทั้งตรงนั้นได้หลายแบรนด์อาจจะได้เงินจากการเซลล์ตรงนั้นช่วงแรกแต่เชื่อได้ว่าหลังจากเดือนนึงหรือหลังจาก2เดือนจากวันนั้นน่ะมันทุกอย่างมันต้องช้าแน่ๆแบรนด์เซนก็เซลล์จริงๆเหมือนกันแต่คือเซลล์ในระดับที่น้อยมากคือมันมีผลกระทบจริงนะครับแต่คือเราเซลล์แค่ 30% หรือเซลล์ในเลนที่แบบว่าน้อยเพราะว่าเรา1เราช้าเราไม่ทันแบรนด์อื่นแล้วเรื่องได้ว่าแบรนด์ใหญ่ๆหลายแบรนด์ที่มันอิมแพคกับเราอะลูกค้าเขาก็ต้องให้ความสนใจนะตรงนั้นมากกว่าคืออยากจะบอกว่ามันก็เป็นช่องได้เปรียบนะครับสำหรับแบรนด์เล็กๆนะโอกาสเนี้ยเหมือนมันก็สร้างแวลูให้ตัวแบรนด์ของเราเองว่าทุกแบรนด์ออกมาเซลแต่แบรนด์เราไม่ได้เซลแต่เราก็ยังทำให้มันให้แบรนด์มีการเคลื่อนไหวอยู่นะต่อเนื่องก็จริงๆตัวแบร์เนี่ยมีปัญหาให้แก้ไขมีให้เราต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาทุกปีอยู่แล้วเลยครับแล้วก็คืออันนี้เป็นปีที่5ซึ่งระหว่างทางที่เราท่านเราเรียกยิ้มเลยครับ5ปีแล้วกำลังไกลมาได้นะคะว่าไหนผิดถูกคือโปรดักต์มันมีหลากหลายมากค่ะหลักๆเลยก็คือ ready to wear ซึ่งเราเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วมันก็ขายready to wear ที่เป็นผ่านช่องทางออนไลน์พอมันถูกขยับไปเป็น ready to wear ที่มันผ่านช่องทางที่มันขายผ่านห้างที่มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายพวกคอสเยอะขึ้นในเรื่องคือเรื่องพนักงานที่เราต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยตัวมาที่หรือกำไรเนี่ยมันก็ลดลงอันนี้พูดถึง finance หลักๆก่อนนะครับแล้วก็พอมาเราก็เลยเหมือนแก้ปัญหาโดยการเพิ่มไอเทมอื่นเช่นคณะไบรดอลคณะไทยซิลเพื่อจะเหมือนหักลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เราที่มันจะมีมาร์จิ้นในเรื่องของกำไรมาเยอะขึ้นในการในบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือพูดถึงในอดีตนะคะแล้วก็พอมามีสถานการณ์โควิดฝั่งที่เป็นคณะไบรดอลเนี่ยก็ถูกเลื่อนออกไปหมดเลยจากลูกค้าที่จะมาตัดชุดที่นัดเข้ามาหรือจะมาชำระยอดที่ค้างอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีการเลื่อนก็หยุดจากตรงนั้นออกไปเลยเราจะไม่มองเพราะว่าเหมือนมันยิ่งดูแล้วยิ่งหนักมันแก้อะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยฝั่งที่เป็นไทยซิลก็หายไปเหมือนกันทีนี้เราก็มาดูแล้วว่าโปรดักต์อะไรที่เราขายได้ห้างก็ถูกปิดก็ไม่มีอะไรขายได้เพราะฉะนั้นช่องทางเดียวที่เราเหลืออยู่ก็คือออนไลน์
ออนไลน์สิ่งที่ผู้คนคือพอทุกคนเจอปัญหาแบบนั้นทั้งโลกอะก็ไม่มีใครอยากจะมากระติดกระใจมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าใส่ไปไหนมาไหนสิ่งเดียวที่ทุกคนจะใช้ก็คือหน้ากากซึ่งตอนนั้นเราเรียกได้ว่าเราคิดเร็วทำเร็วเราคิดบุ๊กเราขึ้นตัวอย่างเช้าบ่ายถ่ายแล้วก็เย็นเราขายเลยเราถือว่าเป็นแบรนด์กลุ่มแรกๆที่เหมือนทำออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ใช้กลไกเดิมก็คือเหมือนให้เล่าผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ดาราหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นภาพของหน้ากากที่เป็นชื่อแบรนด์เรามันออกไปไวเราก็เลยมีรายรับส่วนเนี้ยเข้ามาเพื่อจะใช้ในการรันบริหารจัดการแบรนด์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นแต่มันก็คือรายรับส่วนที่เป็นหน้ากากเนี่ยมันก็มาช่วยพยุงแบรนด์ไปให้อยู่ได้แค่ประมาณแบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยต่างๆเราก็เลยวางแผนมันก็คุยกันในออฟฟิศทุกคนก็จะทำงานถึงภาพร่วมกันว่าเอ้ยเนี่ยหน้ากากเริ่มซาแล้วนะมันจะไปต่อยังไงดีเราจะวางแผนยังไงดีถึงห้างกลับมาเปิดก็จะมีคอนดิชันมากมายคนก็ไม่อยากใช้เงินไม่มีงานที่จะต้องใส่เสื้อผ้าหรือไม่อยากแบบทุกคนจะต้องวัดถุงขัดมากขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนพยายามหาช่องทางในการขายสินค้าแล้วก็เลยไปเจอกับเมสซี่คอมเตอร์อะไรเงี้ยค่ะสยามเขาก็แนะนำว่าตอนนี้เขากำลังไปจับมือกับ Lazada ซึ่ง Lazada เนี่ยเป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอนนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็เขาก็มีฐานลูกค้ามีวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งเหมือนเราได้ไปเรียนรู้กับเขาอะไรเงี้ยค่ะคือออนไลน์ของเราเองเราก็มีแต่เราไม่รู้วิธีการบริหารจัดการกับลูกค้ากลุ่มนี้ยังไงเรนจ์ราคาแบบไหนที่เขาจะซื้อไอเทมแบบไหนหรือโปรโมชั่นแบบไหนที่เขาจะซื้อแต่สิ่งที่เขามีทั้งหมดเนี่ยคือ Lazada เขามีข้อมูลมีโนว์ฮาวตรงนี้ทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใช้เวลาตัดสินใจไม่นานที่จะเหมือนแบบไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยคือก็ถามพี่ๆไทยดีไซเนอร์ที่เคยไปจอยกับเขาในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเอ้ยทำไมขายเป็นยังไงบ้างขายดีไหมเขาบอกว่าขายดีเลยเขาก็ไม่รู้เขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมันขายดีสิ่งที่เขาทำก็คือเหมือนลงของแล้วก็ทำตามที่ทางเว็บไซต์แนะนำเราก็ในยุคนี้คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขายของออนไลน์มันมาจริงๆคือทุกคนจะต้องแบบซื้อของออนไลน์แน่ๆแล้วLazadaเขาก็มีแพลตฟอร์มมีโนว์ฮาวตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็น่าลองตอนนี้ก็เหมือนมีการเตรียมตัวมีการถ่ายแท็กช็อตมีการลงสินค้ามีอะไรที่มันแบบเป็นระบบสต็อกมากขึ้นมีการแบ่งสต็อกบางส่วนที่จะไว้สำหรับออนไลน์ไว้สำหรับ Lazada เลยอะไรอันนี้อยากรู้ส่วนตัวของคณะโพสอะค่ะของแบรนด์คณะโพสเนี่ยมีลูกค้าต่างชาติด้วยใช่ปะส่วนใหญ่ใช่ครับแบรนด์คณะโพสลูกค้าต่างชาติจะเป็นทัวริสต์ที่เหมือนเขาก็มาในไทยเป็นแบบมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเดินห้างอาจจะเป็นแบบกลุ่มตะวันออกกลางกลุ่มคนจีนซึ่งตอนเนี้ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะหายไปแบบ 0% เลยใช่ครับแล้วอย่างแอสอะต่างชาติเขามีมาสั่งแมสของแบรนด์คณะโพสผ่านออนไลน์บ้างไหมมีคนไทยที่อยู่มีล่าสุดส่งไปญี่ปุ่นประมาณ20ชิ้นครับเหมือนเป็นกลุ่มคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเขาก็รวบรวมแล้วเขาสั่งมาทีเดียวอะไรเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าที่นู่นมันราคาสูงแล้วมันหายากมากหน้ากากผ้าแบบนี้คือมันแทบจะไม่มีขายเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเหมือนออเดอร์มาเขาก็มีเว็บไซต์ต่างชาติมีฝรั่งที่สนใจเอาของเราไปขายซึ่งอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไอเทมหลักของเราแล้วเราก็ไม่ได้แบบต้องจะทำโวลูมเยอะคือถ้าเกิดมันมีปัญหาหรืออะไรขึ้นมาเรารับผิดชอบตรงนั้นไม่ไหวก็เลยเหมือนตอนนี้เลือกถ้าเป็นต่างประเทศก็คือจะเลือกคนที่แบบน่าเชื่อถือแล้วกลุ่มที่เป็น end user จริงๆถ้าเป็นเอเจนซี่เราก็ยังไม่ได้ขายให้ทุกคนเนี่ยมันคงไม่ได้ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดิมแล้วอะในรูปแบบของแฟชั่นอะมันอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในความปกติเดิมอะแต่ว่าเราต้องอยู่อย่างเงี้ยไปอีกนานห่วงกิ้งเหรอคะตอนนี้คือในหัวกิ้งที่แพลนเอาไว้สำหรับอนาคตของแอนซอมนะคะคือต้องเกิดนิดนึงว่าคือ ensemble อะค่ะโดยพื้นฐานเริ่มแรกเลยอะค่ะเรามีฐานลูกค้าที่เป็นต่างชาติเนี่ยเยอะมากก็คือมากกว่า 50% เป็นลูกค้าต่างชาติ
แล้วก็เป็นต่างชาติที่คือต่างชาติของกิ้งอะค่ะแบ่งเป็นจาก 70% เป็นคนจีนต่างชาติแล้วก็อีก30เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างชาติที่เป็นโซนยุโรปอะค่ะซึ่งลูกค้าที่เป็น 30% ต่างชาติเนี่ยคือกิ้งไม่ได้กังวลอยู่แล้วแต่กังวลถึง 70% ที่ลูกค้าต่างชาติที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะเข้ามาหรืออาจจะไม่เข้ามาคือถามว่าคนจีนเข้ามาไหมเข้ามาแน่นอนก็ไม่ได้เป็นไม่มีใครสามารถบอกอะไรได้อยู่แล้วค่ะตัวกิ้งของอองทอมอะค่ะคืออันนี้คือเป็นแผนที่มีคุยเอาไว้ตั้งนานแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือเอ็นชัมเนี่ยองทอมคือวางแผนเรื่องการดำเนินธุรกิจแบบในเชิงออนไลน์อะค่ะมากขึ้นอยู่แล้วแล้วประจบกับว่าคือมันมีโอกาสเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะที่มีไบเออร์ต่างชาติที่เป็นคนชาติจีนนะคะติดต่อมาซึ่งเขาก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เรากำลังจะไปคือโปรเจกต์เนี้ยค่ะจะถูกปล่อยออกมาสิ้นปีนี้ซึ่งเป็นเว็บออนไลน์ของคนจีนอยู่แล้วที่ชื่อเถาเป้าอะค่ะทุกคนอาจจะรู้ที่อยู่แล้วเรื่องนี้คือด้วยความที่กิ้งก็เป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษาจีนนิดหน่อยประกอบกับมีคนที่สามารถช่วยซัพพอร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ช่องทางนี้ค่ะเป็นหนึ่งช่องทางที่อนาคตขององซอมนะคะจะดำเนินไปทางนั้นด้วยสำหรับลูกค้าที่เป็นโอเวอร์ซีการที่มันด้วยการที่เกิดวิกฤตเนี่ยครับมันทำให้เราได้มีเวลาไล่ลำดับความสำคัญจริงๆว่าอะไรสำคัญจริงๆในองค์กรหรือในบริษัทเราหรือในแบรนด์เราอะไรเงี้ยฮะพอเราไล่มาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มองไปอีกว่าณตอนเนี้ยลูกค้ากำลังมาในรูปแบบไหนอย่างที่บอกก็คือออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญคือแต่ก่อนคือทางเซนส์ก็ไม่ได้มุ่งทางออนไลน์มากแต่คือณต่อแต่นี้ต่อไปอ่ะก็จำอาจจะต้องจำเป็นในส่วนองค์นี้มากขึ้นธนาพจน์ล่ะคะจากที่แทบจะไม่โดนผลกระทบของโควิดเลยใช่ไหมคะแบรนด์นี้จริงๆมันก็โดนแหละตาแต่เราก็ตั้งสติแล้วก็ตั้งรับได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มันก็สามารถแก้ปัญหาไปได้แค่ช็อตเทอมแต่ในลองเทอมเราก็รู้แล้วว่าเทรนด์ของทุกอย่างทั้งโลกมันจะต้องเปลี่ยนไปคนก็ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านมากขึ้นหรือการจะลองเสื้อจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างคือมันมีรายรับของเขาหรือมันเป็นเศรษฐกิจของโลกที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะการซื้อขายมันก็อาจจะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราต้อง reduce อย่างนะอะไรที่มันโกบิกแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายคอสที่มันอย่างแรกรีบอกว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นอ่ะมันตอนนี้คือที่โดนตัดออกหมดเลยก็เรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือเป็นอะไรที่มันมาแก้ปัญหาเลยเลยคืออย่างตัวเราเดี่ยวๆคืออย่างตัวคณะเองอ่ะก็ทำอยู่จุดของแบรนด์เหมือนกันเหมือนกับที่กิ้งบอกตอนแรกเนี่ยคือพวกออนไลน์พวกเว็บไซต์ตอบลูกค้าหรือให้ข้อมูลสินค้าต่างๆคือมันเป็นเราลูกค้าแอดไลน์มาก็คือจะมาเจอเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไปออนไลน์แบบมากกว่านี้เราจะไม่ไหวและเราก็ต้องหาแพลตฟอร์มอื่นซึ่งเราโชคดีที่ได้ Lazada เข้ามารองรับเพราะฉะนั้น Lazada ก็จะเป็นคนซื้อขายสินค้าให้เราเราก็มีหน้าที่แค่เตรียมของเราส่งให้เขาทีนี้การที่จะทำให้ตรงนั้นโตเนี่ยเราลองเปรียบเราเองเป็นลูกค้าที่จะซื้อของใน Lazada อะไรที่ไม่ได้ซื้อของผ่านแบรนด์ตรงเราก็อยากซื้อเดรสตัวหนึ่ง 5,000 บาทรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างสูงแล้วกับการที่เป็นคนไทยแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะตาเลยรู้สึกว่าเราต้องมีดีไซน์หรือมีไอเทมใหม่ๆที่ออกมาฉะนั้นในคอลเลกชันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเทียร์ของสินค้าที่แบบประมาณ 3-4 เทียร์รองรับลูกค้าของทุกกลุ่มไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังเตรียมตัวแล้วก็คือฝั่งออนไลน์ฝั่ง Lazadaคือทำยังไงให้สินค้าไปไวที่สุดแล้วเงินเข้ามาเร็วที่สุดทำยังไงให้มันมีการซื้อขายแค่นั้นเองจะทำยังไงให้ของขายได้คือเรารู้สึกว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นหรือทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาก็รีดิวตัวเองให้แบบปลอดภัยที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคืองานตอนนี้เราต้องไปโฟกัสแล้วว่าจะทำยังไงให้กลุ่มคนที่เหลืออยู่เนี่ยซื้อของเราเราตัดกลุ่มนักท่องเที่ยวหรืออะไรออกไปเลยเพราะว่า Lazada จะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มแล้วนี่
เริ่มไปแล้วมีการรีจิสเนี่ยอะไรทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันงานหลังบ้านมันค่อนข้างใหญ่มากคือตอนแต่เดิมจากเดิมที่แบบเราส่งรูปส่งไซส์ขายโอนเงินอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องมาเอาข้อมูลที่แบบดีเทลทุกอย่างลงไปให้ลูกค้าเห็นว่าแบบค่าอะไรวิธีการดูแลยังไงความยาวตรงนี้เท่าไหร่หรือแบบดีเทลแต่ละไอเทมมันต้องชัดเจนมากที่จะแบบไปอยู่ตรงนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเห็นด้วยนะตรงเนี้ยในการขายทางด้านมาร์เก็ตติ้งของแฟชั่นอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อกี้เหมือนแลลี่พูดไว้เหมือนกันว่าแบบถ้าเราจะขายออนไลน์อีกหน่อยมันอาจจะต้องมีเทคโนโลยีที่แบบสามารถเห็นดีเทลได้ทุกอย่างหรืออาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เขาขายณปัจจุบันน่ะ Lazada เป็นแพลตฟอร์มนึงที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาจับแฟชั่นเมื่อไหร่อ่ะแสดงว่ามันต้องมีจะทำให้สินค้าแฟชั่นที่มีราคาสูงหรือมีมูลค่าสูงอ่ะคนที่เสพอ่ะสามารถตัดสินใจซื้อได้ในราคาที่สูงเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อตู้เย็นเราไม่ได้ซื้อทีวีเราไม่ได้ซื้อทีวีเราก็กดได้เลย 20,000 ใน Lazada ถูกป่ะแต่พอมันเป็นสินค้าแฟชั่นเนี่ยพอเริ่มไฮแฟชั่นเริ่มไปจับจำว่ามันต้องเริ่มมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างในแอปพลิเคชันนั้นนะหรือในแพลตฟอร์มนั้นนะเพิ่มเติมถ้าคณาเรนลี่หรือว่าแบบกิ้งคิดได้นะโดยใช้เทคโนโลยีเดิมนะแอปพลิเคชันเดิมๆนี่แหละแต่ว่าสามารถเพิ่มออปชันเป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้าได้อาจารย์ว่าเราก็โตเร็วกว่าคนอื่นแล้วทันที่จริงแล้วเราว่าตัวแบรนด์เองอะสิ่งที่ตัวแบรนด์รู้ดีที่สุดคือเดโมกราฟิกของลูกค้าตัวเองลักษณะของลูกค้าตัวเองว่าเขาต้องการอะไรถ้าเรากำลังจะ explore ไปสู่กระบวนการใหม่ๆออกไปสู่ตลาดแบบรูปแบบใหม่ต้องถามคำถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังจะต้องการจะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเดิมของเราหรือเปล่าถ้าลูกค้ากลุ่มเดิมกระบวนการใหม่เราอาจจะต้องทำกระบวนการวิจัยตลาดที่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนรูปแบบการขายของของเราเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันจะแตกต่างจากวิธีเดิมหรือมากน้อยอย่างไรอ่ะคือถ้าเรากำลังมองว่าลูกค้าในเรนจ์ของเราคือกลุ่มเนี้ยจะเป็นยิ่งพาวเวอร์เท่านี้เขาต้องการอย่างแบรนด์คณะเหมือนกับว่านางก็ทำได้ทุกอย่างนางอยู่ดีจะขายใช่แอสให้กับผู้ชายก็ได้เฉยเลยอ่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าอย่างเขาทักเรามาเรื่องมาสก์อะไรพวกนี้คนรู้จักไม่คือจริงๆต้องยอมรับผลว่าจริงๆคณะมาในมุมคือถ้าพูดถึงยกตัวอย่างของแมสนะคณะทำแมสในขณะที่แบรนด์อื่นก็ทำแมสแต่คณะเลือกที่จะไม่ทำดีไซน์ของแมสคณะเนี่ยให้เป็นแบบปกติเอางี้ดีกว่าที่ทำออกมาปุ๊บที่อาจจะมีแฟกเตอร์สำคัญอีกอย่างนึงคือชีใช้ celebrity endorsement ของชีเนี่ยนะคะด้วยในขณะเดียวกันจุดเด่นอย่างนึงก็คือดีไซน์ของหน้ากากคือมันทำให้ใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีแบรนด์อื่นทำทรงนี้เอางี้ดีกว่าคนก็รู้เลยว่าอ๋อนี่คือคณะโพสนี่คือมาสของคณะโพสยิ่งบวกกับเซเลบริตี้อีกอ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นภาพจำอ่ะอันนี้เป็นวิชาดีไซน์ศาสตราจารย์ลวิเทศตอนปีหนึ่งอะค่ะคุณเราจะแต่มาสไม่ได้เลยจ้ะอ๋อไม่ได้นั่นอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องของแบรนด์ของคณะพวกนี้อาจารย์เทพไม่ต้องหวังนะคะอาจารย์หมอหมอนะนี่คือขอให้เครดิตนิดนึงค่ะว่าอาจารย์เทพเคยบอกว่าแบบเราจะดีไซน์สินค้าที่มันมีในตลาดทำไมเราต้องทำดีไซน์ที่แบบที่ลูกค้าเห็นแล้วจำที่เป็นไอเดนติตี้ของเราเพราะว่าคือเราว่าตอนนี้คนอาจจะมองเรื่องของการความแยกกันอยู่แยกกันนี่คือเรื่องของโลกก็เรื่องอย่างนึงแต่คือเราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราอ่ะเขาโดนผลกระทบกับจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ละกันคือถ้าเรามองว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มที่โดนผลกระทบในเรื่องของโควิดคำว่าโดนผลกระทบที่นี่คืองานของเขาแบบเหมือนมีการเปลี่ยนแปลง spending power ของเขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าจะมีผลที่ว่าเราจะเสิร์ฟลูกค้ากลุ่มเดิมไหมหรือเราจะมุ่งไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ในขณะที่ถ้าเรามองว่าลูกค้ากลุ่มเดิมเรายังมีสถานะที่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการติ้งอันนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาวิธีการเข้าถึงเอาโปรดักต์ของเราให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเดิม
จะต้องมาวิเคราะห์เป็นจุดๆอะว่าแบบลูกค้าก็ยังเหมือนเดิมนะคือแค่วิธีใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นพอลูกค้าแค่จับเดินไปเดินห้างไม่ได้เนี่ยก็หรือไม่อยากเดินห้างเดินห้างอาจจะเปิดแล้วแต่ยังไม่อยากเดินห้างอยู่ยังจะชอบวิธีการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ก็อาจจะแบบว่าใช้วิธีช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าก็ต้องพัฒนาว่าการช้อปปิ้งออนไลน์จะเพิ่มพอยต์ไหนที่แบบเหมือนทำให้คนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอะว่าแบบตัวละฉันว่าสวยจริงตัวนี้ฉันใส่ได้ใส่แล้วสวยอะไรเงี้ยไงคะค้นพบทาเลนต์ใหม่ของตัวเองช่วงนี้มันก็เป็นจริตที่อยู่ในตัวเราอะค่ะคือเด็กเรียนแฟชั่นก็ต้องเรียนปสวนะคะเป็นไงคะพอขึ้นอยู่บน TikTok แล้วรู้สึกว่ามีฟีดแบคดีไหมคะมันก็เหมือนเราก็เป็นอะไรที่แบบอยู่บ้านเนาะตามว่างๆไม่รู้จะทำอะไรมันก็ช่วยแบบให้เราหายเครียดให้เราแบบถ้าเวลาต่างๆแล้วก็มีคนเข้ามาฟอลโล่มาต่างๆเยอะค่ะก็เป็นวัยรุ่นไม่ใช่เป็นวัยรุ่นนะทุกสิทธิ์เป็นคนยุคใหม่เนาะที่แบบว่าใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่เสียงด่านะคะอาจารย์ไม่หรอกค่ะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสีสันของโลกแฟชั่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ละคนก็นั่งกันแรลลี่เขาก็จะมีเวของเขาเวแบบว่าไลฟ์ไปอยู่ริมทะเลอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปแบบว่าไลฟ์สไตล์ริมทะเลแบบเล่นโยคะอะไรแต่คณะนี้ก็จะแบบเน้นฮาใส่ชุดแบบว่าชายชาวตะวันออกกลางซึ่งแบบซื้อมาแล้วก็ใช้ให้คุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะสังเกตว่าน่าสนใจดีนะคะสังเกตว่าน่าสนใจคุณพ่อด่าตาจดบลายพ่อใน Facebook ไปวิธีแก้ปัญหาค่ะตาโอเคนะคะก็วันนี้นะคะนอกแบบก็เราก็จะมาดูในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยค่ะจากรุ่นแฟร์14นะคะซึ่งก็มีแบรนด์กันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่ได้พบแล้วก็แนวทางในอนาคตนะคะก็ต้องขอบคุณดีไซเนอร์ของเราในวันนี้นะคะทั้งกริ้งแลลี่แล้วก็คณะนะคะแล้วพบกันอีกทีนะคะในแฟร์ทอล์คเอพิโซดที่4เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ